ปัจจุบันเราใช้สมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสารจนแทบจะขาดไม่ได้แต่รู้หรือไม่คะว่ากว่าจะมาเป็นสมาร์ทโฟนเช่นทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรวัยเก่าเท่าทันเทคโนโลยีวันนี้มีมานำเสนอค่ะสมาร์ทโฟนหรือที่เรารู้จักกันว่าโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะคือเครื่องมือสื่อสารทรงพลังที่ปัจจุบันเราขาดไม่ได้เปรียบเสมือนเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราไปแล้วซึ่งเราใช้โทรศัพท์มือถือทั้งส่งข้อความช้อปปิ้งออนไลน์รวมถึงฟังเพลงด้วยค่ะวัยเก่าเท่าทันเทคโนโลยีวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับต้นกำเนิดของสมาร์ทโฟนหรือเจ้าโทรศัพท์มือถือให้มากขึ้นรวมถึงทริคการใช้งานอย่างปลอดภัยที่เหมาะสำหรับวัยเก่าทุกท่านค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่3เมษายนปีคริสต์ศักราช1973มาร์ตินคูเปอร์วิศวกรอาวุโสแห่งบริษัทโมโตโรล่าผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งโทรศัพท์มือถือได้สร้างโมโตโรล่าไดนาแท็กโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการติดต่อสื่อสารและวงการโทรศัพท์เลยทีเดียวค่ะโมโตโรล่าไดนาแท็กได้เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่13มีนาคมปีคริสต์ศักราช1984ซึ่งในขณะนั้นเองตัวเครื่องของโมโตโรล่าไดนาแท็กค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่โดยมีความสูงถึง9นิ้วส่วนเรื่องของการโทรใช้ได้นานเพียงแค่35นาทีเท่านั้นแต่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นานถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะต่อมาในปีคริสต์ศักราช1992 IBM และ Bell South ได้จับมือร่วมกันพัฒนาสมาร์ทโฟน IBM Siemens สำเร็จซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแบบทัชสกรีนเครื่องแรกของโลกรวมถึง wow. เป็นเครื่องแรกที่มีแอปพลิเคชันอีกด้วยโดยเริ่มจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่16สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1994ซึ่งจำหน่ายแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ขายได้เพียง2ปีก็เลิกจำหน่ายเพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นแต่การพัฒนาสมาร์ทโฟนก็ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีสมาร์ทโฟนมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ให้เราได้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นเองค่ะไม่เพียงการพัฒนาสมาร์ทโฟนเท่านั้นที่ดุเดือดการแข่งขันทางธุรกิจสมาร์ทโฟนก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะทําให้สมาร์ทโฟนในทุกวันนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเราจะเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆในทุก6เดือนกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารเพราะแค่โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันและหลากหลายรูปแบบเช่นการส่งเมสเสจข้อความส่งรูปภาพการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอลหรือแม้แต่กระทั่งการรับส่งอีเมลงานออฟฟิศไปจนถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยเว็บเบราว์เซอร์ที่เมื่อก่อนทำได้แค่เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นนอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายพกพาสะดวกสบายคนใช้งานส่วนใหญ่จึงนิยมถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้กล้องถ่ายรูปเพราะสามารถส่งไปยังผู้รับได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านหลายๆขั้นตอนนอกจากเป็นกล้องแล้วโทรศัพท์มือถือยังสามารถเป็นแผนที่ช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยแอปพลิเคชัน Google Map เพื่อค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไม่ต้องมานั่งกลางแผนที่กระดาษแผ่นใหญ่ๆอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องขับรถไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือเดินทางไปต่างประเทศแอปพลิเคชัน Google Map จากโทรศัพท์มือถือนี่นะคะจะช่วยให้เราไม่หลงทางนอกจากนี้สมาร์ทโฟนยังมีแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงอีกมากมายไว้ให้บริการเช่นแอปพลิเคชันสำหรับคนชอบดูภาพยนตร์ฟังเพลงฟังพอดแคสต์ไปจนถึงการให้บริการอีบุ๊กสำหรับคนรักการอ่านหรือแม้แต่การช้อปปิ้งผ่านระบบออนไลน์สมาร์ทโฟนจึงเป็นเครื่องมือที่ให้ทั้งความบันเทิงความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยให้ผู้ใช้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าสมาร์ทโฟนมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดแต่เราเองต่างหากจะใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนอย่างไรให้ปลอดภัยกลับมาพบกับรายการวัยเก่าเท่าทันเทคโนโลยีได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ